ชื่อว่าโจโฉพิญโยมวยไทยครับจากเชียงใหม่ครับ19ปี167คู่ต่อกร107ฝ่ายประเทศครับบนเวทีครับลุ้นกันต่อครับไปเต็มครับพิกัดนี้กำลังพอดีคำพอดีแข้งครับรวดเร็วทันใจครับ59ซ้ายกับขวาคู่หนึ่งครับครับเรโนโกโกยแกก็เปิดเกมเลยนะครับกุยขวามาแล้วครับโจโฉโอ้โหตบซ้ายครับถึงกับสะดุ้งดิ่งโดนฮุกซ้ายโอ้1 2น่ากลัวครับต้องบล็อกให้ดีครับโจโฉเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโจโฉนะครับซ้ายของเรโนโกโกยนี่ไวมากครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวนไปเรื่อยครับต้องหาตัวให้เจอครับไวแล้วก็คล่องครับจับซ้ายแม่หลุดโดนขวาครับแต่ทางช่อง8ก็ใช้คำว่าฮาร์ดคอร์ครับไม่ใช้คำว่ามวยไทยเพราะไม่มีการว่าครับโจโฉโอ้โหขวานี่เตะยัดไปเลยครับบอมเป่งครับโดนครับโอ้โหเกือบร่วงครับไปสั่นๆไปตึกมุมเลยครับจริงครับใช้แรงปะทะครับตอนนี้ครับเด้งตีเด้งตีต่อยมันอีกครับแต่ละคู่แต่ละคู่ดูครับใส่เต็มเต็มเลยนะครับไม่สนนะครับดูครับบวกพร้อมแรกอยู่แล้วกูกุยก็บอกว่าพี่มาแบบนี้ผมต้องถอยตั้งหลักเอาเชิงก่อนครับโอ้ยโดนเข่าโดนศอกครับสุดเลยครับลูกนี้เริ่มจะโดนเยอะขึ้นครับไหวหรือเปล่าครับยังไหวครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับเรโนกุกุยโอ้เห็นดังนั้นครับเดินเข้าใส่เลยครับได้ไปแล้วหนึ่งนับครับโจโฉพยายามจะเร่งเก็บน็อกเลยนะครับครับบีแล้วครับโจโฉโอ้ยทิ้งขวาเข้าสวยครับครับแต่ที่แน่ๆได้ไปครบ4มุมแล้วครับเรโนกุกุยขยับหลอกล่อหมายนะครับแข้งขวาบังอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดครับแม่แม่เริ่มจะอาวุธเป่าลงแล้วครับโจโฉยกนี้กระสวยโอกาสทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วครับเรโนกุกุยอ้าวอ้าวไม่แน่ครับแม่เดินจิ้มจะบวกจะแลกแล้วกันครับนี่ได้จังหวะก็เปิดเกมครับนี่นะครับบางจังหวะต้องมีเดินด้วยนะครับ Red Cornerเป็นนักชกสายลุยจากเชียงใหม่ครับโจโฉพิญโยมวยไทยได้นับในยก2ครับก่อนเอาชนะในเรโนกุกุยจากฝรั่งเศส